สวัสดีครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้จะมีคำว่า acting ที่แปลว่าการแสดงหรือ action คือพฤติกรรมมาแบ่งเล่าสู่กันฟังนะครับคนเราเนี่ยวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะสวมบทบาทหลายบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพ่อบ้านที่ดีบทบาทของผู้จัดการบทบาทของคนงานบทบาทของอะไรก็ตามนั่นแหละครับคือการแสดงตามบทบาทที่เราได้รับมอบหมายจากในสังคมซึ่งเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ถึงจะได้สมกับคำว่า acting ที่ดีแต่ที่จริงลึกแล้วนะครับคนมันมีสองด้านเสมอครับด้านที่เราแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ในสังคมที่กำหนดกับด้านบทบาทของตัวละครหรือชีวิตจริงอย่างที่เราก็เห็นมากมายครับเวลาตลกหรือนักแสดงขึ้นเวทีเขาก็จะสร้างความบันเทิงให้เราได้สัมผัสบันเทิงรื่นเริงใจแต่ถ้าเกิดลงหลังเวทีครับส่วนมากตลกจะร้องไห้และไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรก็เหมือนมีบทเพลงของฝรั่งบทเพลงหนึ่งที่เขาบอกว่าซูเปอร์แมนร้องไห้นะครับข้างนอกซูเปอร์แมนเนี่ยเข้มแข็งแต่ในใจจริงแล้วซูเปอร์แมนเนี่ยมีความทุกข์มีความเศร้าเหมือนกันทุกคนนะครับนั่นแหละครับคือบทบาทที่ได้แสดงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งหรือเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เราได้รับบทบาทอะไรมาเราก็ต้องแสดงบทบาททำบทบาทตรงนั้นให้เต็มที่มันจึงสมกับสิ่งที่ได้เรารับมอบหมายมาวันนี้ก็เข้าสู่วันที่17เนาะใช่ไหมที่เราได้ออกกำลังกายด้วยกันเริ่มต้นเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30โอเคนะครับวันนี้ก็มีคำคมมาเช่นเดิมครับเรามัวแต่จดจำความทุกข์ในอดีตแล้วปัจจุบันเราจะมีความสุขได้อย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามกันมาตลอด